ทวดาจะสลายร่างโอ้นามาเป็นดังจะมีชีวิตอาตันสัตว์และวิญญาณองค์เดียวนะครับที่ไม่ได้รวมการโทษเสียนอยากแท้ตัวเป็นเทวดาชื่อว่าราหูทำไมยืนในกลางในกลางราหูนะครับราหูนะครับแต่ตัวมันเทวดาเลยมาขโมยนามาเป็นเกียรติและพระเกียรติพระจันทร์นะครับจะกลับมาติดเจอและบอกพระวิษณุนะครับเนี่ยจะใช่จากนะครับจากเนี่ยตั้งราหูนะครับทุกวันนะครับราหูนะครับมีแค่เป็นตัวเลยครับและราหูนะครับทุกวันนะครับถ้าเจอพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ไหนตัวเองจะกินและเวลาตัวเองมีแค่เป็นตัวกินมาอยู่เลยคนนั้นจะออกได้นะครับจะออกได้อยากกินไงเกิดกินแค่ไปแล้วก็มีครึ่งตัวถ้ามีครึ่งตัวจะออกเลยนะครับข้างบนครับคือพระศิวะนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็พาไปสรุปนะครับและผมถามว่าการทวนเกษียณนะครับจบแล้วนะครับพวกอักษรที่เกิดจากการทวนเกษียณนะครับเทวดาจะรับเงินสวรรค์ไปปั้นนางบำเรอพระศิวะคนเลยครับไปปั้นนางประเวยครับทวนเกษียณ